สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณผู้ชมครับความต้องการรับประทานแมลงของคนไทยนั้นครับก็ต้องบอกว่ามีมานานแล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะต่างกันนิดหนึ่งตรงพื้นที่นั่นเองฮะอย่างในต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะพบหาซื้อได้ง่ายแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยครับก็อาจจะซื้อยากขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่ามีขายไหมมีแน่นอนฮะและตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับที่ทำให้เกิดกลายเป็นช่องว่างทางการตลาดขึ้นมานะฮะแล้ววันนี้ครับผู้ผลิตของเราที่จะมาคุยกับเราในวันนี้เนี่ยฮะเขาก็มองเห็นช่องว่างของตลาดตรงนั้นแล้วก็ได้มาจับธุรกิจแมลงนี่แหละครับคุณผู้ชมครับในการที่จะนำมาทำให้เป็นอาหารแล้วก็ขายให้กับผู้บริโภคที่ชื่นชอบในอาหารประเภทนี้นั่นเองนะฮะวันนี้ครับอีกหนึ่งธุรกิจแมลงทอดของคนไทยที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือธุรกิจจิ้งหรีดปรุงรสนะฮะใช้คำว่าทอดไม่ได้นะฮะแต่ต้องใช้คำว่าจิ้งหรีดปรุงรสนั่นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องไปถามเจ้าตัวนะฮะวันนี้ภายใต้แบรนด์กิ่งไผ่จิ้งหรีดปรุงรสครับแต่ไทยมาร์เก็ตของเราครับขอต้อนรับคุณคีตระตาไวยครุฑครับเข้าสู่รายการของเราในช่วงไทยไทยมาร์เก็ตสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันเนาะคุณแมวคุณแมวขายจิ้งหรีดด้วยน่ารักดีนะฮะปกติแมวกินจิ้งหรีดไหมผมไม่ทราบนะ นะฮะ อะอย่างเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมได้พูดถึงเรื่องของความนิยมรับประทานแมลงของคนไทยนะฮะแล้วอะไรครับที่มันเป็นเสน่ห์ที่มันดึงดูดใจของแมลงเนี่ยที่ทำให้คุณแมวเนี่ยอยากจะนำแมลงเนี่ยเห็นช่องว่างทางการตลาดปุ๊บก็เลยเอ้ยเอามาขายดีกว่าความแปลกค่ะความแปลกใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงแมลงเนี่ยอาหารทานทั่วไปเนี่ยเราจะนึกถึงยืมไม่กี่ตัวไม่กี่สายพันธุ์เช่นนอนรถด่วนโอเคนี่นึกออกอันนี้แน่นอนแล้วก็ตั๊กแตนคนจะไม่ค่อยมองว่าจิ้งหรีดเพราะว่าความน่ารักของเขาพอพูดถึงจิ้งหรีดเราจะมองว่าจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งเสียงน่ารักน่ารักใช่ไหมคะทานได้หรือเปล่าแต่จิ้งหรีดเนี่ยทานได้และจิ้งหรีดไม่ได้มีสายพันธุ์เดียวมีหลายสายพันธุ์และพันธุ์ที่ทานได้ก็มีไม่ใช่น้อยเราก็เลยมองเห็นความแปลกแล้วก็ความเป็นไปได้รวมถึงสารอาหารในตัวเขาที่น่าสนใจค่ะค่ะนี่พอพูดถึงสารอาหารคือทราบมาอยู่แล้วแหละว่าแมลงเนี่ยเขาเป็นแหล่งโปรตีนเลยแต่สำหรับตัวจิ้งหรีดเองก็ต้องมีโปรตีนอยู่แล้วตรงนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างคะโปรตีนตรงเนี้ยค่ะคนจะไม่ค่อยมองว่าแมลงเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างดูแล้วไม่ค่อยน่าทานนะแต่ถ้าเราค้นกันจริงๆแล้วเนี่ยแมลงจะเป็นสารอาหารในอนาคตแหล่งอาหารในอนาคตค่ะแหล่งอาหารในอนาคตอันนี้เคยได้ยินคือเหมือนเมืองนอกเขาตระหนักเรื่องนี้กันมานานทรัพยากรที่กำลังจะหมดไปใช่แต่แมลงเนี่ยมันจะอยู่ยงคงกระพันที่สุดคือเกิดเร็วเพราะพันง่ายเกิดง่ายมีจำนวนเยอะคือพูดง่ายๆคือเขาขยายพันธุ์ได้เร็วด้วยทำให้หมายถึงว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าอาหารเช่นแบบว่าสัตว์ชนิดอื่นที่เรากินเนื้อเขากันจากกันไปอาจจะต้องมาทดแทนด้วยการที่เราต้องไปทานแมลงเหล่านี้ใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมต้องบอกว่ามันอุดมไปด้วยโปรตีนจริงๆนะหลายๆคนต้องมานั่งแบบกินสัตว์ยงสัตว์ใหญ่ซึ่งจริงๆเนี่ยหารู้ไหมว่าตัวเล็กๆแบบเนี้ยแต่คุณค่าทางอาหารเนี่ยสูงมากๆเลยแล้วอย่างนี้นะฮะเจ้าจิ้งหรีดพวกนี้เนี่ยคือคุณแมวเป็นคนเลี้ยงเองนะฮะหรือว่ายังไงอันนี้เป็นฟาร์มของคนที่ใกล้ชิดกันนะคะจะบอกว่าเป็นเหมือนเครือญาติเป็นผู้กรุณาให้คำแนะนำแล้วก็ชี้ช่องทางตรงนี้ให้แมวทราบ รวมถึงให้ในเรื่องข้อมูลต่างๆนะคะที่อำเภอที่ตำบลน้ำหม่อมค่ะสงขลาค่ะมีฟาร์มเองเป็นฟาร์มปิดเรื่องความปลอดภัยความอนามัยเราได้ไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าโอเคก็คือโรงงานได้รับมาตรฐานถูกต้องเลยค่ะนะคะอยู่ที่สงขลาฟาร์มใหญ่ไหมคะในระดับนึงค่ะก็คือเรายังเป็นเหมือนกับธุรกิจครอบครัวและเราช่วยกันไปประคองกันไปฟาร์มอยู่ได้คนขายเอามาอยู่ได้ค่ะช่วยกันจริงๆอย่างนี้มันเกี่ยวไหมว่าอย่างทางใต้อะไรแบบนี้เนี่ยคือฟาร์มเขาสามารถเพาะพวกจิ้งหรีดได้มากกว่าภาคอื่นๆอันนี้เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะจริงๆแล้วจิ้งหรีดถ้าพูดถึงแมลงเนี่ยคนจะนึกไม่เหนือก็อีสานใช่ค่ะใช่ค่ะแต่เราต้องการจะให้คนรับรู้ว่าจริงๆแล้วมันมีทุกพื้นที่แม้กระทั่งในกรุงเทพเองก็มีฟาร์มค่ะอ๋อเหรอครับใช่ค่ะกรุงเทพปริมณฑลมีฟาร์มทั่วเลย อยู่ที่ว่าเราจะเลือกตรงไหนเท่านั้นเองแล้วอย่างอันนี้คือใช่ฟาร์มไหมฮะใช่ค่ะอันนี้ค่ะเป็นฟาร์มระบบปิดก็คือมีการปิดหน้าตัวบ่อเลี้ยงนะคะแล้วก็ตัวในบ่อเลี้ยงเนี่ยเวลาจะให้อาหารหรืออะไรเนี่ยการให้อาหารเราก็ต้องดูสัดส่วนรวมค่ะ
คือยังไงคือตัวเขาอยู่ในอยู่ข้างในบ่อพักค่ะบ่อกินอะไรกันนะคะจะมีสารอาหารเฉพาะนะคะแล้วก็ที่บอกว่าอนามัยก็คือเราให้ส่วนเสริมก็คือเป็นฟักทองครับค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการให้ความอิ่มของตัวแมลงตัวจิ้งหรีดเนี่ยค่ะให้เขาเจริญเติบโตแล้วก็อวบค่ะได้ไข่ได้อะไรกินฟักทองกินฟักทองค่ะใช่ค่ะนะคะแต่ต้องบอกว่ารสชาติจิ้งหรีดของคุณแมวเนี่ยมีจุดเด่นมากๆเลยในเรื่องของการปรุงรสที่รสชาติเนี่ยอร่อยไม่พอแถมเห็นบอกว่าปรุงสดขั้นตอนกระบวนการผลิตนี่ก็พิถีพิถันอย่างน้ำมันเนี่ยก็ใช้เพียงครั้งเดียวด้วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก็แล้วกันค่ะสำหรับกระบวนการผลิตเป็นยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นการที่ใช้คำว่าปรุงสดเนื่องจากว่าพอออกจากหน้าฟาร์มปุ๊บเราจะต้องมีพื้นที่ในการที่จะผลิตเขาก็คือการทอดสดเหมือนอย่างในรูปนี้หน้าฟาร์มเลยใช่ค่ะเพื่อถามว่าแมลงโดยปกติเนี่ยคนจะทานแบบแห้งคุ้นเคยกับการแบบแห้งหรือแบบฟรีซมาแล้วแช่แข็งแต่เราเน้นอย่างที่บอกว่าจุดขายคือความแปลกแล้วก็ความเป็นค่ายความสดใหม่พอออกจากหน้าฟาร์มปุ๊บมันจะมีช่วงระยะเวลาที่เขาจะตายจะสิ้นนะคะตรงนั้นนะคะเราอาศัยช่วงนั้นในการที่นำไปทอดทันทีและเมื่อนำไปทอดทันทีแล้วเนี่ยมันจะมีเศษเล็กเศษน้อยของแมลงของตัวจิ้งหรีดเพราะฉะนั้นน้ำมันที่ใช้ในครั้งนั้นก็จะเกิดความไม่สะอาดทันทีเราก็จะทิ้งทันทีจะใช้ครั้งต่อครั้งหลังจากนั้นเมื่อทอดแห้งแล้วทอดเรามาพักแห้งเราก็จะมาปรุงรสทันทีเพื่อให้รสชาติในแต่ละรสเนี่ยเข้าไปซึมซาบในตัวของจิ้งหรีดเขาซึ่งรสชาตินี่อย่างที่เราเห็นคุณผู้ชมด้านหน้าของเราเนี่ยมีหลายรสชาติเลยปัจจุบันมีกี่รสชาติแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นแบบเป็นตัวนะคะไม่ต้องเน้นว่าเป็นตัวมาปรุงรสเนี่ยจะมีหลักๆ7รสชาติค่ะนั่นก็คือปาปริก้าลาบพริกไทยกระเทียมแล้วก็โนริสาลายต้มยำแล้วก็ลาบนะคะตรงนี้ถามนิดนึงได้ไหมคะว่าไอ้เจ้าตัวปรุงรสเนี่ยคือมันเหมือนแบบเจ้าอื่นๆหรือเปล่าที่เขามักจะนิยมใช้พวกผงซื้อตามโรงงานแล้วก็เอามาใส่กระปุกเขย่าเช็คของเราเป็นแบบไหนคะอันนี้จะเป็นต้องขออนุญาตเป็นความลับนิดนึงเนื่องจากว่าต้องให้เกียรติคนปรุงการที่ปรุงหน้าฟาร์มแล้วเนี่ยพี่เขาได้ไปเรียนจากวิทยาลัยในวังนะคะเป็นสูตรที่เขาคิดขึ้นมาค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือปลอดผงชูรสอ๋อผมเข้าใจแล้วเขามีเขียนบอกอยู่ที่โลโก้เขาข้างหน้านี้นะคุณผู้ชมครับว่าสูตรชาววังอันนี้คือที่มาหรือเปล่าใช่ค่ะจากการที่ไปเรียนผู้ปรุงเนี่ยไปเรียนที่วิทยาลัยในวังค่ะโอ้เท่ากับว่านี่ก็คือปรุงสดกันหน้าฟาร์มแล้วก็รสชาติต่างๆนี่ก็คือทำกันสดๆตรงนั้นเลยไม่ใช้ผงสำเร็จรูปอะไรใดๆแล้วที่สำคัญเป็นสูตรชาววังที่ปลอดผงชูรสอีกค่ะวิลเลอร์ค่ามากคุณผู้ชมเป็นแมลงแบบที่แบบแมลงชาววังลงระดับมากเลยจริงๆนะคะอ่ะทีนี้แหมพูดมาถึงขนาดนี้แล้วอยากจะแบบเป็นสาวชาววังนิดนึงชาววังที่กินแมลงขอจกแมลงหน่อยค่ะขอลองชิมหน่อยละกันอ่ะอย่างตรงนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าจัดจานอย่างสวยงามเลยคือจริงๆเนี่ยจะจกจากกระปุกอุ้ยใช้คำว่าจกอ่ะเปลี่ยนคำไหมชาววังต้องนิดนึงหยิบจากกระปุกออกมาทานเลยสดๆก็ได้หรือทำแบบนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรคะจัดเป็นจานแบบนี้แม่ต้องการสื่อว่าสามนอกจากจิ้งหรีดจะกินสดจากกระปุกนี่แล้วนะคะสามารถเอามาดัดแปลงทานเป็นเครื่องแนมหรือโรยหน้าในอาหารต่างๆได้นะคะไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องกินจากกระปุกอย่างเดียวค่ะเอาไปดัดแปลงเหมือนกับเป็นพวกแหนมพวกผลิตภัณฑ์อื่นๆได้นะคะเป็นเลี่ยงก็ได้หรืออะไรก็ได้อันนี้ผมเชื่อนะนะคะแต่ว่าวันนี้ที่อยู่ในจานของเรานี่เป็นรสชาติไหนคะเป็นรสลาบค่ะอุ้ยรสลาบค่ะคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะน้องวีดพี่จะกินแล้วนะนี่อุ้ยแต่ตัวเขาเป่งๆแบบโอเคเลยเนาะนี่เขาร้องเพลงเพราะด้วยนะนั่นจิ้งหรีดขาวค่ะอ๋อครับเล่นมุกเป็นไงบ้างฮะขออนุญาตเป็นสองส่วนส่วนของจิ้งหรีดตัวอวบแน่นกรอบครับอร่อยในส่วนของตัวปรุงรสอ่ะครับลาบหอมมากหอมมากหอมข้าวคั่วมากหอมจริงคุณผู้ชมชอบอ่ะเข้าใจแล้วว่ากระปุกเดียวเนี่ยแป๊บเดียวหมดได้ยังไงนี่แหละคุณผู้ชมครับคือถ้าเกิดว่าสำหรับท่านใดหรือกลุ่มหรือพวกกลุ่มใดที่เขามีความชอบในอาหารแบบนี้อยู่แล้วแน่นอนว่าถ้าเกิดได้ทานสำหรับกิ่งไผ่เข้าไปเนี่ยผมว่าปลื้มทุกรายนะฮะหยุดไม่อยู่อ่ะและอร่อยแบบนี้รสชาติแบบชาววังแบบนี้ฮะคุณแมวครับ
ราคานี่เป็นยังไงฮะกระปุกหนึ่งราคามาตั้งไว้อยู่ที่50บาทต่อกระปุกกระปุกหนึ่งจะอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่60กรัมนะคะแต่ว่าช่วงโปรโมชั่นเนี่ยค่ะจนถึงเมษายนมันจะจำหน่ายอยู่ที่3กระปุก100เท่ากับ2แถม1ใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่ถูกกว่ารถเข็นตามตลาดนัดอีกถูกกว่าถูกกว่าจริงๆเพราะว่าเวลาไปซื้อตามตลาดตามวัดอะไรเงี้ยที่เขาจะเข็นรถมาให้อยู่หย่อมนึงมันต้องบอกสาเหตุก่อนว่าทำไมราคาเราถึงถูกค่ะความที่ตรงนี้ค่ะคนยังไม่กล้าบริโภคไม่คุ้นชินอยากให้เป็นที่รู้จักที่แพร่หลายก่อนเพราะฉะนั้นว่าทำไมถึงตั้งราคาไป2เลทนะคะจริงๆราคาเรามีมาตรฐานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเหมือนเป็นโปรโมชั่นให้คนลองอย่างเงี้ยช่วงทดลองชิมคุณกล้าทานใช่ไหมคะ บางคนไม่กล้าทานเพราะฉะนั้นเราอยากให้คนรู้จักก่อนเดี๋ยวหลังจะตั้งเป็นกระปุกละ150แล้วนะคะไม่ใช่รีบซื้อกันก่อนแล้วกันราคามาตรฐาน50บาทแต่ช่วงนี้มีโปรโมชั่น3กระปุก100บาทเท่านั้นคุณผู้ชมราคานี้เนี่ยถือว่าเด็ดดวงมากซื้อได้ถึงเมื่อไหร่อะคะราคานี้เมษาค่ะตลอดทั้งเมษายนจนถึงสิ้นเดือนเมษายนค่ะโอเคมีเวลาอีก2เดือนนะเดือนครึ่งเดือนครึ่งนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าหลายคนอาจจะแบบซื้อไปเยอะแบบกักตุนไงมันเป็นโปรโมชั่นที่เก็บได้นานนะคะเหมาซะแนะนำว่าแนะนำว่าให้เก็บไว้ได้แค่1เดือนนะคะเพื่อความเปลี่ยนไปของรสชาติที่น้อยที่สุดนะคะอย่างที่บอกการปรุงสดเราจะไม่ใส่สารเคมีครับค่ะอายุการเก็บจะไม่นานนักค่ะค่ะแต่ว่าถ้าเผลอเลยจริงๆลืมจริงๆหรือไว้ในตู้เย็นเนี่ย2เดือนก็อยู่ได้ค่ะแต่เราจะไม่ถามว่าถ้าแกะกระปุกแล้วจะอยู่ได้กี่วันเขาคงจะหมดเพราะว่าคงหมดอยู่แล้วหมดฮะถ้าเกิดเห็นจากคุณหนอนทานเนี่ยหมดแน่ๆ นะฮะแน่นอนและในส่วนของฟาร์มเลี้ยงนี่ผมขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเห็นว่าคือนอกจากเลี้ยงแล้วเนี่ยเห็นว่าจะมีการเหมือนกับเปิดฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้อะไรด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะในอนาคตกำลังแพลนไว้แล้วก็มีการศึกษาข้อมูลกับทางศูนย์ราชการนะคะของพื้นที่ที่นาหม่อมอะค่ะว่าจะทำยังไงให้เกิดการแพร่หลายแล้วก็เกิดการศึกษาอย่างถูกต้องว่าอาหารตัวเนี้ยตัวสัตว์ชนิดนี้ค่ะบริโภคได้แล้วบริโภคยังไงให้อนามัยให้ปลอดภัย รวมถึงว่าจะนำออกไปสู่ตลาดภายนอกได้อย่างไรจะให้กระจายออกไปยังไงใช่ค่ะโอ้ยดีจังอยากถามอีกนิดได้ไหมว่าอย่างสมมติว่าเป็นคนทั่วไปที่สมมติว่าไปเอาจิ้งหรีดมาอย่างเงี้ยฮะแล้วมาทำทานเองเนี่ยมันมีความอันตรายไหมถ้าเกิดทำเองแบบไม่มีความรู้อะไรเลยไม่แนะนำค่ะไม่แนะนำเพราะว่าอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยอากาศข้างนอกไม่สะอาดความปลอดภัยหลายๆอย่างเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งอย่างที่ฟรีซมาถามว่าใช้ได้ไหมถือว่าใช้ได้นะคะถ้าจำเป็นจริงๆอยากทานจริงๆสามารถใช้แบบฟรีซมาได้ค่ะถ้าเกิดแฟนๆทางบ้านเขาบอกว่าฟังแบบนี้แล้วต้องกินกิ่งไผ่เท่านั้นไม่ไปสนใจแบรนด์อื่นไม่ไปหามาทอดเองอย่างนี้ซื้อได้ที่ไหนคะติดต่อได้ที่ไหนบ้างของเพนที่เบอร์โทรนะคะช่วงนี้เพราะว่าอยากให้เป็นงาน order by order เพื่อความสดใหม่นะคะจะเป็นเบอร์โทรตรงของแมวเองเลยค่ะค่ะฝากเบอร์ไว้เลยค่ะ099ค่ะ875-4059ค่ะนี่เบอร์ขึ้นให้อยู่ทางด้านล่างของจอแล้วอย่าง Facebook นี่ตอนนี้มีแฟนเพจแต่ว่าเพิ่งเริ่มต้นน่ะนะคะก็สามารถเสิร์ชไปที่จิ้งกิ่งไผ่จิ้งหรีดปรุงรสค่ะกิ่งไผ่จิ้งหรีดปรุงรสนะครับถ้าไปเสิร์ชจิ้งหรีดทอดไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับปรุงรสเท่านั้นนะครับแต่ก็มีหนึ่งช่องทางเดียวที่ติดต่อตอนนี้ง่ายๆสุดก็คือเบอร์โทรศัพท์แล้วกันนะครับแล้วสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณแมวเนี่ยฝากกิ่งไผ่จิ้งหรีดปรุงรสเนี่ยฮะไว้กับคุณผู้ชมทางบ้านแฟนๆรายการของเราเล่นหนึ่งแล้วกันครับค่ะก็อยากแนะนำมันนะคะเป็นอีกอาหารชนิดนึงค่ะที่ว่าทานได้แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนจิ้งหรีดนอกจากจะมีในเรื่องของพลังงานโปรตีนแล้วความสะอาดเราการันตีค่ะลองดูนะคะกิ่งไผ่ตัวนี้ค่ะกิ่งไผ่รับรองไม่ผิดหวังคุณผู้ชมอร่อยจริงอร่อยมากที่สุดเกิดมาจริงๆเป็นคนชอบชิมอยู่แล้วเกิดมากินมาหลายแบรนด์มากที่เขาทำแมลงขายเป็นถุงเป็นกระปุกอะไรเงี้ยกินมาหมดแล้วกิ่งไผ่รสสุดอันนี้ไม่ได้อวยอันนี้เรื่องจริงนะคะเอาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณคีตะรตาวัยครุฑนะคะหรือว่าคุณแมวขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณแมวครับขอบคุณค่ะขายดิบขายดีร้อยล้านพันล้านเลยทีเดียวก็อินเตอร์ไปเลยช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ช่วงหน้าด้วยกันครับกับต้นสยามครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ